ตอนเข้าประเทศเขาว่ามีปัญหานิดหน่อยยังไงเราเนี่ยในพาสปอร์ตมันเป็นมิสเตอร์พอจะเข้าเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเราว่าทำไมเราดูเหมือนผู้หญิงมันก็เลยมีการตรวจแล้วก็สอบสวนว่าเป็นตัวจริงพอเข้าสนามบินเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะผ่านตม.เนี่ยเขาก็เรียกเราไปตรวจไปปั๊มเรานิ้วมือใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันไหมกับอ่ะแล้วก็มีประวัติอะไรที่ไม่ดีที่นั่นไหมเที่ยวมาใช่ไหมก็กรอดโรงสนุกแล้วก็มีความสุขในการเที่ยวโอมานครั้งนี้ปลอดภัยรับเรื่องทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนเข้าประเทศเขาว่ามีปัญหานิดหน่อยยังไงก็คือแบบว่ามันเหมือนเป็นพาสปอร์ตใหม่ใช่ไหมล่ะเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ซึ่งพาสปอร์ตเก่ามันหมดอายุพอดีและตอนนี้พาสปอร์ตเก่าเนี่ยเราเข้าประเทศไปเที่ยวทั่วโลกเนาะแล้วก็ไปเข้าประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างเต็มเล่มเลยแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นพาสปอร์ตใหม่แล้วก็ด้วยเราเนี่ยในพาสปอร์ตมันเป็นมิสเตอร์แต่นี้พอจะเข้าเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเราว่าทำไมเราดูเหมือนผู้หญิงมันก็เลยมีการตรวจแล้วก็สอบสวนว่าเป็นตัวจริงโอ้โหติดอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบ2ชั่วโมงพอเข้าสนามบินเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะผ่านตม.เนี่ยเขาก็เรียกเราไปตรวจไปปั๊มเรานิ้วมือใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันไหมกับค่ะแล้วก็มีประวัติอะไรที่ไม่ดีที่นั่นไหมอะไรเงี้ย แล้วพอเสร็จปุ๊บพอตรวจนิ้วมือตัวอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกมาอีกรอบหนึ่งตม.คนเดิมเขาก็ดูเราใช่ไหมว่าเอ๊ะมิสเตอร์แล้วทำไมตัวจริงอ่ะมันดูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ติดเราก็ติดอยู่สองชั่วโมงเขาอยู่ตั้งนานพอควรเลยเหมือนกันแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าเราทำอะไรมาเที่ยวอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราเป็นนักแสดงนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำธุรกิจที่เมืองไทยเขาก็บอกอ๋อจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็ขอดูเลยนะว่าเราเป็นนักแสดงอะไรจริงไหมก็มีรูปมีคลิปให้เราดูที่เราเล่นมาอะไรเงี้ยพอให้เขาดูเสร็จปุ๊บเขาก็ขอบคุณมากขอโทษเราที่เขาสอบสวนเพราะว่ามันก็คือมาตรการความปลอดภัยในประเทศเขาเราก็ให้เกียรติประเทศเขาแล้วพอผ่านเข้าไปก็ใช้ชีวิตสบายๆเขาจะมีมาตรการก็คือถ้าออกนอกสถานที่ต้องใส่หน้ากากถ้าเกิดสมมุติเราใส่หน้ากากเราไม่ใส่เราไปเดินตามถนนที่ไม่ใช่เวลากินข้าวหรือสถานที่ท่องเที่ยวเช่นชายทะเลทรายเราไม่มีสิทธิ์เปิดหน้ากากนะแล้วก็ถ้าเราเปิดหน้ากากเนี่ยเราจะโดนปรับประมาณ100เหรียญก็ประมาณ 8,500 โอ้เยอะอยู่นะแม่โดนปรับแต่ว่าเราก็ดีมันเป็นมาตรการที่ปลอดภัย15วันถามว่ามันก็เราได้ปลดปล่อยความเครียดที่เราทำงานมาตลอดหลายปีนะแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บคือไม่ทำงานไม่รับรู้เกี่ยวกับงานแล้วก็กินอยู่โรงแรม7วันเนี่ยเรารู้เลยว่าเราทำใจไว้ก่อนว่าการไปเที่ยวเนี่ย มันจะต้องกักตัวตามมาตรการใช่ไหมตอนนี้คือเราอะไม่โวยวายไม่อดควรไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทำใจไว้แล้วว่าการกลับมาต้องโดนกักตัวตอนนี้พอเราทำใจไว้แล้วเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเลยการกักตัวเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมากักตัวแล้วก็โรงแรมที่มาพักเนี่ยพอตรวจเจอพอตรวจแล้วไม่เจอเชื้อเขาก็จะให้ลงไปรีแลกซ์ข้างล่างโรงแรมบริเวณสวนบริเวณล็อบบี้เนี่ยอีกประมาณวันละสองรอบเป็นไงล่ะแม่กลับมาเมืองไทยปุ๊บเจอข่าวของแพงขึ้นทุกหย่อมหญ้าเลยก็ถามว่าเป็นยังไงไหมเราก็พยายามที่จะทำใจทำความเข้าใจกับกลไกที่มันจะต้องขึ้นแต่ถามว่าเราอยากให้ขึ้นไหมเราไม่อยากให้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไข่ไก่หมูเป็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วยิ่งใกล้ตรุษจีนตอนนี้นะเชื่อว่าคนน่ะไหว้เจ้าน้อยลงแน่นอนเพราะว่าของทุกอย่างอ่ะมันแพงขึ้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันแพงแต่ไม่ล่ะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมล่ะแล้วใกล้ตรุษจีนเนี่ยจะต้องไหว้ไก่ไหว้เป็ดไหว้หมูแล้วตกใจมันก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันขึ้นเนาะเพราะว่าณตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันก็เกิดความยุ่งยากในหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในบ้านเรานะตอนนี้มันก็ลำบากนิดหนึ่งด้วยโอมิครอนตัวที่มันมาใหม่ก็ทำให้เศรษฐกิจหลายๆอย่างอะชะงักลงไปแต่ว่าก็เบาใจนิดนึงว่า
โอมิครอนจากการฟังข่าวทั่วโลกอ่ะคือมันไม่รุนแรงมากและอีกอย่างเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว3เข็มแล้วก็ป้องกันตัวแบบดี 100% เราก็เลยคิดว่าโอมิครอนก็คือต้องทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็จะต้องอยู่กับมันให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วเราเซฟตัวเราไปทำงานเราก็เซฟไปไหนมาไหนที่ชุมชนเยอะเราก็เซฟตัวเองแล้วก็ไม่ทำอะไรที่อยู่ในกลุ่มคนเยอะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเจออย่างเงี้ย